น้องเอาเก้าอี้มาให้คุณรักสวัสดีครับสวัสดีครับครับรีโมทอยู่ไหนเขาแก้เลยคุณรักสวัสดีครับสวัสดีไบรท์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแคทคุณรักสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับเชิญพี่อมเบื้องซ้ายครับน่าอะไรฮะแต่ว่าแล้วผมนะตอนจริงเกิดแล้วตกลงไปในตู้เลยพี่ผมเลยดีเดี๋ยวลองขึ้นแป๊บนึงเจอกันแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวใครบ้างพี่นิ้งเด็กเด็กพี่ก้องน้ำหมดเฮ้ยน้ำน้ำเขาป้าแจ๋วสร้างระบบไว้ครับว่าเด็กต้องมาครบแล้วมีการสวัสดีโอเคครบยังลูก3 6 9 10 11ครบแล้วนักเรียนเคารพสวัสดีครับคุณครูครับวันนี้ก็ครูก็ในคลาสครูก็จะเชิญพี่โอมนะครับซึ่งทราบไหมครับว่าพี่โอมเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราหรือทำอะไรอยู่ในรายการนี้ครูครับเป็นเซนเตอร์เล็กดังดังเซนเตอร์เล็กนี่เพื่อความถูกต้องครูไม่ค่อยรู้หรอกว่าพี่โอมทำอะไรป่าหรอกรู้แต่เดี๋ยวจะเอาตามตำแหน่งในระหว่างการออดิชั่นเนี่ยพี่โอมก็ไปอยู่แล้วใครเคยเห็นพี่โอมตอนไปภาคต่างๆบ้างตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าพี่โอมเป็นผู้อำนวยการในการคัดเลือกนักล่าฝันนั่นคือในช่วงของการหาตัวใช่ไหมจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอยู่ในระหว่างเกมอยู่ในการแข่งขันพี่โอมก็รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการด้านดนตรีในคอนเสิร์ตให้กับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นเพลงโจทย์ต่างๆที่พวกเราได้รับเนี่ยการที่จะไปทำดนตรีไปเพื่อให้เราได้ร้องก็จากมิสเตอร์มิวสิกก็คือดูแลโดยพี่โอมนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับพี่โอมผมมีอะไรเหรออ๋อไม่งั้นภาพมันขึ้นอยู่เป็นแบ็คกราวด์ทราบไหมว่าพี่โอมเคยทำ เพลงคือเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินใครมาแล้วบ้างเท่าที่รู้มีใครรู้บ้าง F8 ถูกต้องถูกต้องเลย F8 ศิลปินท่านอื่นๆนี่โพยยาวมากเพราะสมัยที่ครูเป็นวัยรุ่นเนี่ยพี่โอมเนี่ยเป็นมือกีตาร์อยู่ในวง Innocent เกิดไม่ทันแน่นอนเคยได้ยินเพลงเพียงกระซิบมั้ยเพียงกระซิบเพียงกระซิบบอกนี่แหละเกิดทันเกิดทันหายเกิดทันเหรอเกิดไม่ทันอ้าวมีที่พี่โอมเป็นโปรดิวเซอร์นะครับก็มีคริสติน่าอากิล่าเกิดทันไหม Queen of Dance ของไทยเรานะครับคุณตินานั่นเองนะครับวงอินคาปีเตอร์คอร์ฟเดรนเดลน้องเขาอวยเต็มที่ Why Not Seven แนวร็อกพี่หนุ่ยอมรลำพูนวงมิสเตอร์ทีมรู้จักไหมรู้จักปามี่พี่ตุ้ยธีรพัฒน์โบสุนิตาแล้วก็ทัตยังมีเยอะแยะมากมายเพราะนั้นก็จะเป็นโชคดีของเราที่พี่โฮมเนี่ยก็จะได้มาดูพวกเราทุกๆคนว่าเอ้ยใครมีความสามารถหรือว่าเหมาะกับแนวอะไรนะครับผมถามพี่โฮมครับว่าพี่โฮมทำศิลปินมาเยอะแยะมากมายแล้วส่วนใหญ่ก็ฮิตแหละเรียกว่าประสบความสำเร็จขั้นตอนของการทำศิลปินขึ้นมาสักคนหนึ่งนะพี่มันต่างหรือว่ามันเหมือนกับ AF ยังไงอย่างเด็ก AF เราก็จับมาอยู่ในบ้าน3เดือนเรียนร้องเรียนการแสดงเรียนเต้นส่วนของพี่เนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่านี้เท่าไหร่หรือว่าเร็วกว่านี้แล้วต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับพี่โอเคครับเดี๋ยวเอาก่อนอื่นอ่ะเราทักทายนิดนึงก่อนนะครับอย่างที่ครูรักบอกอ่ะคือพี่ก็ไปร่วมคัดตัวพวกเราเนี่ยได้เห็นมาตั้งแต่เดือนดาดามาคัดตัวเลยอ่ะนะครับแต่ถึงวันนี้ก็เอาเป็นว่าต้องชมทุกคนว่าเก่งมากที่มาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ทีแรกตั้งใจว่าจะเข้ามาส่งพวกเราเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เปิดบ้านแหละนะแต่นั้นก็มีโค
คอติดขัดก็สุขภาพไม่ค่อยดีก็เป็นไข้เล็กน้อยนะครับก็เลยมาตอนนี้อะไรเงี้ยก็จริงจริงงานพี่เนี่ยส่วนมากก็จะช่วยอยู่รอบนอกนะครับก็ไม่ได้มาเป็นเทรนเนอร์ไม่ได้มาเข้ามาอยู่ในบ้านอะไรนะครับแต่ก็จะช่วยดูในการทำโชว์นะครับก็จะมีทีมงานเข้ามาดูให้อย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยตั้งแต่เรื่องเทียบคีย์เรื่องอะไรต่างๆครับแล้วก็คือความที่เรียกว่าเราร่วมในรายการเดียวกันแหละนะครับรายการก็จะมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมีคนที่อยู่ในรายการแล้วก็อยู่ด้านโปรดักชันต่างๆใช่ไหมครับวันนี้ก็เหมือนกับเข้ามาทักทายกันมาพบกันเป็นทางการครับแล้วก็ความต่างของการสร้างศิลปินพี่โอเคครับก็คือการที่ทุกคนมาอยู่ในบ้าน AF เนี่ยจริงๆแล้วถามพี่เนี่ยพี่ยังไม่นับว่าทุกคนจะเริ่มทำงานศิลปินอะไรแล้วนะครับพี่อย่างนะครับอย่างคือยังมีระยะเวลาอีกเยอะมากนะครับแต่ว่า AF ทุกรุ่นเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างกันไปนะพอมาถึง AF 9เนี่ยจริงๆแล้วคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่าถ้าเราคุยกันนี่วิกที่เท่าไหร่วิกที่สองของของการเริ่มแข่งจริงเข้าบ้างจริงโอเคครับคือยังคงมีอีกหลายวิที่ต้องดูกันไปนะครับแต่ว่าแค่วิกที่สองเลยพี่ก็เห็นแล้วว่าคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีแนวโน้มที่จะเป็นนักร้องชัดเจนมากนะครับเรียกว่าเกือบทุกคนเนี่ยนะครับมีความสามารถคือบางคนเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้พูดกับคำถามนะไม่ได้มายออะไรกันนะครับบางคนก็ออกเทปได้แล้วอ่ะจริงๆอ่ะออกเทปเลยนะแต่บางคนไหนก็ไม่รู้นะ บางคนนี่อ่ะเทปไปแล้วออกเทปเลยครับ ออกเทปนี่เป็นภาษาคลาสสิกเมื่อก่อนเขาออกเป็นเทปไงใช่ไหมหรือไม่ออกคลาสสิกเป็นMP3เป็นMP3โอเคครับก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามานั่งคุยกันเรื่องทำอัลบั้มอะไรนะครับเพราะว่าน้องทุกคนเนี่ยมีโอกาสมาเรียนตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเราติดตามรายการมาคือวันข้างหน้าเราก็ต้องเดินทางไปหาความเป็นนักร้องไปเป็นศิลปินไปเป็นคนที่อยู่ในวงการใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเนี้ยที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยพูดในฐานะที่ร่วมงานกับศิลปินมาเยอะนะครับพี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นศิลปินส่วนมากที่เขาทำงานเขามีโอกาสได้เข้ามาเรียนอะไรแบบนี้มากกันมากนักนะครับบางคนมาทำงานปั๊บก็มาได้ยังไงไม่รู้มาถึงก็อาจจะเจอกันตามโปรดักชันบริษัทเพลงเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องออกงานแล้วนะครับบางคนออกงานไปก็มาตามเรียนทีหลังใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่พี่เห็นน้องๆเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามเนี่ยนะครับถือว่าเป็นศิลปินที่โชคดีมากแหละนะเพราะจากวันนี้ไปเนี่ยคือเราจะมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพเนี่ยรองรับในทุกๆด้านนะครับเรียกว่าข้อผิดพลาดหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีมืออาชีพที่เขาคอยประคองเราอยู่ครับนะครับฉะนั้นก็ถ้าพูดถึงว่าความแตกต่างระหว่างการทำงานศิลปินจริงๆข้างนอกคือถ้าเราเจอกัน3เดือนหลังจากนี้เนี่ยเราควรจะพูดกันเรื่องนั้นใช่ไหมครับจะเจอวันนี้เนี่ยเราพูดกันเรื่องความโชคดีของน้องๆนะครับสิ่งที่เราจะเจอกันในช่วงเวลาต่อๆไปนะครับซึ่งมันพี่คิดว่ามันประเมินค่าไม่ได้แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนตักตวงอะไรไปเต็มที่แล้วนะครับถึงไปเริ่มก็มันก็จะเริ่มต้นการทำงานที่แท้จริงเหมือนว่าตอนนี้เราก็เหมือนว่าเรากำลังเตรียมเด็กพวกนี้ให้เป็นนักกีฬาก็จะเรียนพื้นฐานฝึกเรื่องกำลังเรื่องอะไรต่างแต่พอจะเข้าสู่การแข่งขันสู่เกมจริงๆที่ต้องไปเจอกับศิลปินต่างๆที่เป็นมืออาชีพจริงๆแล้วก็เป็นอีกสเต็ปนึงใช่ไหมครับพี่คือตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมคือเรียกว่าเรามองคนละอย่างเลยดีกว่านะครับคือต้องบอกว่าคือการมาอยู่ในบ้าน AF เนี่ยมันถามว่าเรามาเป็นนักร้องเรามาเรียนร้องเพลงอย่างเดียวเลยโดยตรงใช่ไหมก็คงไม่ใช่ครับนะครับมันมีเรื่องราวเยอะแยะนะครับที่มันห้อมล้อมเราอยู่นะครับต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายแหละแต่ว่าเรื่องดีๆทั้งนั้นแหละนะครับเป็นเรื่องที่เป็นโอกาสสำคัญนะครับคือใครจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้หรอกครับนะครับใครจะตูวีก็มีคนออกจากบ้านไปอันนี้คือตั้งใจว่าจะมาให้เจอให้ครบทุกคนก็มาเอาไปที่สองแล้วก็ไม่ได้เจอมาหมดไม่ได้เจอมาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับแต่คราวนี้คือพอถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าคือการอยู่ในนี้นะคือพอเราอยู่ในบ้านเนี่ย AF เนี่ยมันจะมีรูปแบบบางอย่างเหมือนพี่ทำมาปีที่6นะ AF นี่ปีที่9แล้วกูรักนี่อยู่ตั้งแต่ปีไหน1ปีหนึ่งใช่ไหมฮะครับพี่สังเกตว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยคือมันก็จะมีมนต์ขลังของมันแหละ
นะครับมีขั้นตอนมีลำดับอะไรต่างๆครับที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีรูปแบบหรือมีหลายๆอย่างที่มันไปในทางเดียวกันนะครับเราเรียกว่าเป็นเสน่ห์เป็นวังขังของรายการแล้วกันครับนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ในฐานะที่เป็นคนดนตรีพี่เนี่ยถ้ามีอะไรจะบอกน้องๆแรกเนี่ยคืออยากบอกจริงๆแล้วเราต้องพยายามหลุดจากเรื่องเหล่านี้ให้ได้นะครับพอเราเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะมีความเขาเรียกทุกคนจะรู้ว่านั่งอย่างมันมีกล้องสองใช่ไหมคือเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ไหมครับตัวอย่างที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะพาเราไปหาเขาเรียกเบ้าหลอมที่มันที่เราเคยสัมผัสมาพี่เชื่อว่าทุกคนก็ดูรายการมาหลายซีซั่นใช่ไหมครับเนี่ยฉะนั้นคือสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยคือการที่เราจะผ่านตรงนี้ไปแล้วทำให้เราไม่ยึดติดอยู่กับความเป็นรูปแบบของ AF นะซึ่งตรงนี้แต่ละคนก็ต้องทำกันบ้านกันเองนะครับต้องเอาชนะไปให้ได้ครับเหมือนที่ครูหลายคนเนี่ยแม้ทั้งพี่ดีเองก็จะบอกว่าให้หาตัวเองให้เจอครับใช่ไหมครับตรงนี้มันอาจจะฟังเป็นนามธรรมมากๆครับโดยเฉพาะเราเป็นเด็กๆใช่ไหมครับแต่อันนี้จริงๆแล้วพูดกันสั้นๆเนี่ยหลังจากพูดยาวๆแล้ว สำคัญที่สุดนะครับเป็นการที่เราจะเป็นตัวตนของตัวเองครับเป็นตัวตนแล้วก็ความที่เราจะหลุดเรียกว่าไอ้การหาตัวตนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โชคดีหาเจอทุกคนนะครับแต่ว่าการหลุดออกจากกรอบทำได้ไม่ยากนะครับเราเพียงแต่ทำกันบ้านกันมานิดนึงว่าคือบางทีคือการเรียนการเข้ามาเรียนเนี่ยนะการเรียนอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเลือกปฏิบัติอย่างเดียวแหละครับนะไปตามที่เราอินพุตมาใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้พี่ว่ามันก็สนุกถ้าเราจะพยายามหลุดออกจากกรอบต่างๆนะอะไรพี่ก็จะดูอยู่รอบนอกนะครับถ้าดูจากโชว์จากอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรในเรื่องดนตรีอะไรเราก็คงไม่ได้เจอกันเท่าไหร่มาแต่พี่จะเข้ามาช่วยในเวลาที่จำเป็นใช่ไหมเราก็อาจจะเจอกันในช่วงที่มีการสร้างงานในเวลาที่เหมาะสมครับทีนี้เรื่องโจทย์เพลงพี่12สัปดาห์ของการเป็น AF เนี่ยมันจะได้รับโจทย์ที่หลากหลายมากหลายแนวเพลงหลายสไตล์ตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ในมุมมองของโปรดิวเซอร์เนี่ยพี่จะได้เห็นเด็กพวกนี้ทำงานหลายๆโจทย์ถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างมันช่วยไหมพี่สมมุติว่าเราจะหาความเป็นตัวตนของเขาหรือว่าเราจะหาแนวของเขาเพื่อที่เราจะทำงานให้เขาสักเพลงหนึ่งเนี้ยการที่ให้เขาได้ลองในโจทย์เป็นแดนซ์บ้างเป็นลูกทุ่งบ้างเป็นร็อกบ้างเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยไหมครับในมุมมองพี่มันเป็นจุดประสงค์หลักของรายการโดยตรงพี่ว่านะครับนะครับคือว่าทุกคนเนี่ยอาจจะต้องทำโจทย์อะไรไปตามบีททำอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าในการทำ AF เนี่ยพอจบซีซั่นปั๊บไม่มีการทำดนตรีทำอัลบั้มทำเพลงนะครับไม่ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์หรือเป็นคนแต่งเพลงก็ตามเนี่ยเขาจะดูพวกเราอยู่นะครับเป็นรายการที่เรียกคือเราไม่ได้ไปแอบทำโจทย์ทำอะไรรวบซ่อนๆเนี่ยก็ทำดนตรีก็ดูทั้งประเทศทุกคนดูหมดแหละครับเนี่ยว่าเราทำอะไรเราทำได้ดีมากน้อยอะไรแค่ไหนใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ทุกอย่างที่เราทำมันอยู่ในสายตาของผู้ร่วมงานหรือผู้ที่จะร่วมงานอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งในโพสต์ทุกคนก็จะรู้กันอยู่นะครับความที่มันออกอากาศตลอดเวลาเนี่ยครับเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ในเรียกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือว่าใครก็ตามเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นอะไรยังไงใครถนัดแนวไหนทำอะไรได้ดีใช่ไหมครับฉะนั้นเราเป็นยังไงเนี่ยเราแสดงออกไปเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะแสดงความเป็นตัวเองได้เต็มที่นะครับคือศิลปินเนี่ยบางทีไปอยู่ในสตูดิโอแล้วอยู่ในห้องอัดเจอคนทำงานแล้วมีเวลานิดเดียวในการพูดคุยกันครับเนี่ยคือพูดกันไปก็ไม่ได้แสดงอะไรมากมายหนูอยากเป็นอย่างนั้นผมอยากเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกตัวที่เข้ามาในบ้านเอฟเนี่ยมีเวลาเยอะมากนะครับหรือเราไม่รู้ใครจะอยู่ถึงวิสุดท้ายอะไรบ้างใช่ไหมครับครับแต่เวลาต่างๆเหล่านี้มันเป็นเวลาที่เราจะได้แสดงความเป็นตัวเองออกมาให้คนเห็นหรือไม่ก็เพิ่งไปค้นพบครับว่าตัวเองชอบอะไรครับมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าเราก็ยังเด็กๆกันอยู่ใช่ไหมครับเพิ่งเข้ามามันก็จะมีเรื่องเข้ามาให้เราแก้โจทย์ให้เราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับคำแนะนำต่างๆจากทุกๆคนก็จะคงจะช่วยได้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้มันสนุกทำให้มันคือแต่อันหนึ่งที่ตั้งใจจะมาบอกนะครับคือว่าคือการเข้าบ้าน AF เนี่ยมันมีทั้งคือการทำการฝึกฝนแหละให้เป็นคนที่ใช้ให้มีความครบเครื่องรอบตัวครับใช่ไหมครับหรือว่าก็เป็นทั้งเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยเป็นนักแสดงได้ก็เป็นนักร้องก็เป็นใช่ไหมครับหลายครั้งเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีความรู้สึก
อาจจะสับสนว่าเอ๊ะเราตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่านะจนเราพยายามมากไปไหมหรืออะไรก็ตามในหลายๆเรื่องเนี่ยแต่พี่อยากจะแนะนำว่ามันไม่มีข้อจำกัดในการพยายามเนี่ยใส่ได้เต็มที่หมายถึงว่าคือในช่วงเวลาที่เราเรียนรู้เนี่ยนะครับคือไม่ต้องมีข้อจำกัดให้ตัวเองในการตั้งใจและในการพยายามทำงานหนักนะครับเราจะมีโอกาสเรียนรู้ในช่วงนี้อาจจะเป็นโอกาสทองของน้องๆทุกคนนี่แหละนะครับเพราะว่าที่เห็นมาเนี่ยคือไม่ใช่จะจบตรงนี้ไปมันจะมีโอกาสอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่ใช่นะครับใช้ให้คุ้มเลยก็คือใช้ให้คุ้มแล้วก็ไม่ว่ามันยังไงก็ตามเนี่ยคือเราอย่าไปมีข้อแม้กับการพยายามหนักนะครับเพราะสิ่งนี้ไม่เคยมาทำร้ายเราก็จะมีแต่ข้อที่เกิดสร้างสมประสบการณ์ใช่ไหมครับแล้วก็พยายามบาลานซ์กับด้านอื่นๆนะครับพยายามแยกแยะให้ได้ว่าเรื่องการพยายามฝึกฝนการตั้งใจมากๆเนี่ยจนบางทีเราดูเหมือนตั้งใจมากไปเนี่ยกับการฝึกฝนด้านอื่นนะครับคือมันต้องทำควบคู่กันไปให้ได้นะต้องแบ่งให้ถูกด้วยก็ถ้าต่อกันข้ามไปถึงตอนที่น้องก็จะเป็นศิลปินไปเลยนะครับใช่ไหมครับคือช่วงเวลาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้ตักตวงประสบการณ์ได้แก้ไขข้อผิดพลาดเพราะในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครเข้ามาบอกเราอย่างที่อยู่แบบนี้นะครับเนี่ยในนี้ทุกคนก็จะกล้าที่จะคอมเมนต์กล้าที่จะบอกเพราะมันเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีใครที่ก็จะบอกเราตรงๆเหมือนครูหรือเทรนเนอร์ที่เข้ามาแนะนำใช่ไหมครับแล้วบางทีการฟังเยอะๆบางทีมันก็ทำให้ได้มีข้อมูลในการที่จะค้นพบตัวเองได้เร็วเหมือนกันอย่างปีแล้วเนี่ยเต๋าเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะชอบพ็อปร็อกจะชอบแบบว่าร้องเพลงร็อกแบบช้าๆอะไรเงี้ยเพลงพ็อปร็อกทั่วไปพออยู่ๆไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆพอจะพูดถึงเรื่องการที่จะอยากมีเพลง ที่เป็นสไตล์ไหนกับเปลี่ยนเป็นขอเต้นก็สนุกกับการที่จะเต้นทั้งที่ตัวเองไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอมาเรียนเนี่ยแล้วก็ลองได้เต้นก็อยากจะมีเพลงที่สามารถเต้นได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็นั่นก็คือเป็นการค้นพบในระหว่างการเจอโจทย์การทำงานอยู่ในบ้านนั่นเองแล้วพี่ผมก็ได้ทำเป็นแนวให้เขาได้เต้นๆมีกลิ่นลาตินอะไรเงี้ยพี่ซึ่งตรงเนี้ยมันมีเรื่องจะขอได้ยังไงครับขอน้ำกินนิดนึงเอาน้ำอ่ะขอแห้งเออโซ่ทำไมไม่ชวนพี่โอมกินข้าวอ่ะตอนพี่ดีเข้ามายังถามพี่ดีว่ากินข้าวไหมอะไรเงี้ยก็เห็นมืดแล้วครับอ๋อวินนี่มืดแล้วยิ่งหิวโอเคเดี๋ยวรอน้องผมจะถามพี่เป็นข้อสุดท้ายว่าจากการที่ทำ EF มา6ปีแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันเนี่ยในแต่ละรุ่นนะครับรุ่น4 5 6 7 8 9ตอนนี้ถึงรุ่น9แล้วเท่าที่พี่เห็นเด็กพวกนี้มาตั้งแต่ออดิชั่นจนมาถึงวันนี้ครับรุ่น9เนี่ยมันมีความต่างหรือภาพรวมที่มันเป็นยังไงบ้างครับนอกจากที่พี่บอกตอนแรกว่าดูแล้วมีแนวโน้มว่าจะมาเป็นนักร้องจริงอันนี้ให้ชมด้วยนะครับเอาจริงๆเลยพี่ในฐานะของโปรดิวเซอร์ในฐานะของผู้ที่ทำรายการนี้อยู่เบื้องหลังอันนี้พูดกันตามหน้าผ้าเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นความโชคดีของน้องๆทุกคนในรุ่นนี้แหละนะครับคือคงไม่ได้โชคดีที่เราได้มานั่งในที่นี้อย่างเดียวแหละนะครับแต่ว่าด้วยข้อเท็จจริงอ่ะนะครับคือ AF รุ่นตั้งแต่รุ่นที่แล้วจนถึงรุ่นนี้นะโดยเฉพาะรุ่น9เนี่ยจริงๆแล้วเป็นรุ่นที่เรียกว่ากรรมการทุกคนเนี่ยเขาให้ความใส่ใจคือเขาเน้นในคุณภาพกันมากนะครับเรียกว่าแต่ละคนที่จะมานั่งกันตรงนี้ได้เนี่ยไม่ได้มาง่ายๆเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะกรรมการมีการแบบยื้อแย่งตกเถียงตกตีอะไรเงี้ยนะครับคือถึงวันนี้ปั๊บเนี่ยเรียกว่าทุกคนเนี่ยถูกเลือกตัวมาอย่างดีนะครับเรียกว่าความที่เราเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนั่งดูเนี่ยมันเหมือนกับคือเราก็มีความอิ่มใจตั้งแต่เห็นทุกคนได้เข้ามาในร่วมในโชว์นะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคือความที่ตัวพี่เนี่ยเป็นนักดนตรีครับนั่นคือเราจะมองว่าคือใน
ในชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องได้โอกาสใช่ไหมฮะโอกาสมันก็มีทั้งคนที่ขวายคว้าแล้วมันก็ต้องมีคนที่ให้ด้วยใช่ไหมคนที่ให้โอกาสในรายการนี้ก็ให้โอกาสแล้วหน้าที่ของพี่และกรรมการทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยคือเราต้องพยายามบริหารโอกาสอันนี้ให้กับคนที่ควรจะรับโอกาสที่สุดใช่ไหมฉะนั้นคือปีนี้ทุกๆคนถูกคัดตัวมาอย่างดีมากนะฮะด้วยการกลั่นกรองลงมาหลายชั้นอย่างดีมากฉะนั้นสิ่งตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับอย่างเวลาเราฟังคอมเมนเตอร์พูดในโชว์นะครับก็ทุกคนก็จะพูดกันก็คงพูดมาจากใจจริงๆแหละนะครับว่ามาตรฐานการร้องก็ต้องดีกันนะครับอย่างแม้กระทั่งอย่างบางคนที่อย่างโซ่เนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงในการร้องเนี่ยแต่ก็มีจุดเด่นนะครับคือการเข้าวันเอฟเราก็ต้องเข้ามาเพื่อเรียนอ่ะถ้าทุกคนเข้ามาแล้วไม่ต้องเรียนเลยนะมันก็ไม่มีอะไรให้ทำครับใช่ไหมครับนั้นภาพรวมเอฟรุ่น9เนี่ยคือคุยกันตรงนี้มันก็เหมือนกับมันก็เป็นความตั้งใจที่ยกระดับความสามารถของทุกๆคนขึ้นมานะครับพอถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยถ้ามองไปถึงถ้ารุ่นนี้จะมีอัลบั้มสักชุดหนึ่งครับผมว่ามันต้องเป็นอัลบั้มที่ดีมากๆอ่ะนะครับต้องอัลบั้มที่ดีมากไม่ยังเพลงมันยังไม่มีอะไรเลยคือหมายถึงว่าดูตามเนื้อผ้าเนื้อผ้าดูตามตัวตนที่พวกเราเป็นกันอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกวัตถุดิบพื้นฐานดีอยู่แล้วครับแล้วในนี้พี่คิดว่าใครไม่สมควรที่อยู่ในบ้านต่อไปมั้งครับเราเป็นหรอเรามาหาไหนที่กันแล้วใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามพี่โอมอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ตามเปิดโอกาสให้ก่อนที่พี่โอมจะกลับออกไปกลับออกไปทำดนตรีให้พวกเราเนี่ยแหละยังมีสุดสั้นเล็กน้อยเดี๋ยวต้องพักผ่อนให้ดีครับพี่อย่างสมมติว่าเราจะดูแต่งเพลงให้ใครสักคนนะคะว่าเขาจะเหมาะกับเพลงช้าหรือเพลงเร็วทั้งที่เขาก็สามารถร้องได้ทั้งเพลงได้ดีทั้งสองอย่างแล้วเพลงแบบไหนจะเหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะดูอะไรอันนี้ตอบง่ายเลยเป็นนักร้องเนี่ยร้องเพลงอะไรยิ่งร้องได้เยอะยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นพี่จะไม่แนะนำว่าเป็นนักร้องไปร้องเพลงช้าแล้วก็จ่ายหมอนอะไรเงี้ยคือร้องเพลงเนี่ยเราสังเกตว่าเราร้องเองเราร้องอยู่แบบเดียวเราก็เบื่อใช่ไหมครับแล้วเป็นนักร้องมันต้องร้องเพลงหลายเพลงอะในนั้นคือเราร้องไปทุกแนวนั่นแหละดีแล้วแหละคือพี่ว่าคนที่ร้องเพลงดีนะร้องเพลงได้หน้าฟังมันไม่จำกัดว่าเพลงช้าหรือเพลงเร็วเพลงช้ากับเพลงเร็วอันไหนโอกาสฮิตมากกว่ากันพี่จากประสบการณ์ที่ทำพี่ก็ฮิตมาหมดทั้งช้าทั้งเร็วครับแต่ว่าแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราโอ้โหไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะหมายถึงว่าคือเพลงเนี่ยมันมีโอกาสคิดได้ทั้งสองอย่างจริงๆนะครับคือเราดูจากที่เราฟังก็ได้เพลงที่เราฟังก็เพลงเร็วที่ฮิตก็เยอะเพลงช้าที่ฮิตก็เยอะนะครับเนี่ยแล้วก็ผมว่านักร้องที่ดีนักร้องที่เอนเตอร์เทนคนได้ดีต้องร้องได้ทุกแนวแหละร้องได้ทุกแนวหมายถึงว่าร้องได้ครบเครื่องนะครับแบบคือไม่ใช่ร้องไปทุกแนวเพลงหมดไม่ใช่อันนั้นจะงงครับนะครับร้องครบเครื่องอ่ะทำให้คนฟังเขามีความสุขอะไรพวกนี้ฉะนั้นตรงนี้บางทีเราไม่ได้ไปมองมากว่านักร้องคนหนึ่งอย่างเช่นเดี๋ยวโอปอหรือว่าอย่างเนสจะต้องเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วคงไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าทุกคนคงมีโอกาสได้ร้องเพลงที่ดีมากกว่าใครสงสัยอะไรไหมจ๊ะใครครับถ้ามันอยากแต่งเพลงให้คนคนหนึ่งครับเราต้องแบบดูเขาไหมว่าจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าจะเป็นซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลเนี่ยเขาควรจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับบางครั้งเขาถนัดแบบนี้แต่ด้วยความที่เป็นสายตาของคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแต่จะมองกับอีกมุมนึงจากสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยครับมันมีเรื่องของการตลาดการขายมาด้วยใช่ไหมว่าไอ้นี่น่าจะขายแบบนี้ทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่จะถามก็จะถามว่าจะดูจากอะไรอะไรเงี้ยโอเคต้องตอบแบบนี้ครับต้องถามกลับอะแต่จริงๆเท่าที่ดูเนี่ยนะครับต้องถามว่าน้องๆทุกคนในรุ่นเนี่ยมีใครที่มีความสนใจจะเป็นนักแต่งเพลงหรือเปล่าคือนอกจากร้องเพลงเฉยๆแต่อยากเขียนเพลงเองอยากร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยทำงานเพลงด้วยตัวเองทำงานเพลงด้วยตัวเองซันนี่ใช่ไหมครับสมมติถ้าเรามีตรงนี้เนี่ยจริงๆคือนักร้องเนี่ยก็มีอยู่สองแบบแบบอันนี้คือไม่นับว่าร้องเพลงแนวอะไรไหมฮะคือประเภทร้องเพลงที่ตัวเองแต่งกับร้องเพลงที่คนอื่นแต่งใช่ไหมฮะ
คือนักร้องที่เขาร้องเพลงที่เขาแต่งเพลงเองเนี่ยเอามาจากตัวตนเขาเองเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องที่ทางเคถามนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะเลือกร้องเลือกตัวฟอร์มในสิ่งที่เขาอยากทำที่เขารักใช่ไหมอันนี้เรามองอีกแบบหนึ่งแต่ในที่เราไม่ใช่นักแต่งเพลงไม่ใช่คนแต่งเพลงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพลงที่เราร้องมันเข้ากับเราหรือไม่เข้าใช่ไหมมันก็ต้องมาว่ากันด้วยเรื่องวิธีการในการที่ร่วมงานกับนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงให้เราจะเป็นโปรดิวเซอร์จะเป็นอย่างเช่นเนี้ยเราก็จะมีโอกาสเจอพี่ดี้ทุกวีคใช่ไหมก็มีโอกาสถามคำถามพี่ดี้เนี่ยเรื่องแนวคิดต่างๆอาจจะไม่ต้องแต่งเพลงก็ได้ใช่ไหมครับเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันสำคัญมากในการที่เราจะสื่อสารสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยออกไปให้กับคนที่ร่วมงานกับเราใช่ไหมครับเรายิ่งสื่อสารมากเท่าไหร่ก็ตามอย่างพี่เองเวลาทำงานให้ศิลปินพี่จะชอบมากศิลปินที่เยอะหมายถึงว่าพยายามแบบเสนอความคิดอะไรเงี้ยแสดงความเป็นตัวตนอย่างชัดเจนคือว่ามาเลยแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรบางทีเขาไม่พูดแล้วเขาพยายามถามเขาว่าป้าเอกนี่ชอบไหมนั่นชอบไหมใช่ไหมครับเนี่ยเพราะจริงๆเนี่ยจากประสบการณ์มันค่อนข้างยากมันมีระยะห่างนะครับนักร้องก็ยิ่งถ้าเราไม่ได้สร้างงานเองอ่ะบางทีเราก็อาจจะเลือกเราไม่ได้เลือกได้เสมอไปอาจจะเลือกได้บ้างแล้วแต่โอกาสใช่ไหมครับเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ในส่วนที่เราไม่ได้เป็นนักแต่งเพลงก็ตามแหละคือการเรียนรู้ที่จะมีจิตวิทยาในการสื่อสารสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบออกไปเนี่ยก็เป็นอีกแบบฝึกหัดนึงที่ต้องฝึกเหมือนกันนะครับไม่อย่างนั้นพอเราไปทำงานกับโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้หรือชอบไม่ชอบอะไรใช่ไหมเขาก็เอาอย่างนึงที่เขามองเราจากข้างนอกเนี่ยเขาก็เอามาให้เราเชื่อพี่ร้องแบบนี้เนี่ยใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้แหละว่าในเวลานั้นมันใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่พูดจากที่ทำงานมาเยอะๆเนี่ยจากประสบการณ์ของพวกนี้มันฝึกกันได้มันฝึกมาปรับตัวกันได้ใช่ไหมครับวันนี้เวลาเราร้องเพลงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเพลงที่เราร้องเราชอบไม่ชอบวันนี้ยิ่งเรายังเป็นอเมเจอร์กันอยู่เนี่ยใช่ไหมเรายังไม่ได้เทิร์นโปรขนาดเลือกตัวอย่างเองแต่วันนี้เวลาเราเลือกเพลงเลือกร้องเพลงที่เราร้องนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะวัดความรู้สึกเราได้ว่าเราชอบเราจะมีการแสดงออกว่าเวลาเราชอบมันมากๆเราก็เต็มที่ออกมามีความสุขที่ได้ทำคนอันหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยเปอร์ฟอร์มทำโชว์ต่างๆนะครับไม่ว่าในบ้านหรือว่าในเวทีคอนเสิร์ตอยู่ต่อหน้าสายตาของมืออาชีพทั้งหมดนะครับฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราอินกับมันเนี่ยคนเหล่านั้นก็จะรู้เขาจะเห็นแน่ๆครับเพราะว่าดนตรีเนี่ยมันมีตรงนี้อยู่มันอยู่ในอากาศเราอยู่ในอากาศเมื่อมันใช่เนี่ยมันจะเข้าไปถึงผู้คนนั่นคือตัวนี้เราเหมือนเราฝึกที่จะอินกับสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วก็ส่งออกไปให้คนเขารู้นะเกิดใครสักคนที่อาจจะอยู่ทั้ง 4-5 คนถึงวิสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมครับแน่นอนว่าคุณก็ได้เปอร์ฟอร์มครบ12วีคแหละครับใช่ไหมก็มีคนได้ดูคุณเยอะขึ้นชัดเจนขึ้นใช่ไหมคนที่ดูเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มาเขียนเพลงให้เราเขาก็รู้จักตัวตนเราดีมากจากสิ่งที่เราแสดงออกไปถ้างั้นเดี๋ยวจะถามเป็นรอบสุดท้ายว่าใครคิดว่าตัวเองอยากมีเพลงแบบไหนหรือมีความสุขหรือถนัดกับร้องเพลงแนวใดพี่ก้องก่อนเลยน่าจะตอบตัวเองได้เนาะเพราะว่าก็ได้ร้องมาทั้งร้องทำงาน ร้องที่ฝึกหัดเรียนกันอยู่ตอนนี้ครับคิดว่าตัวเองเหมาะหรืออยากทำเพลงแบบไหนครับของก้องควรจะเป็นถ้าชอบด้วยสุดตัวตัวที่ผมชอบเพลงช้าครับช้าที่แช่ลมอะไรเงี้ยครับเราเรื่องแช่ลมแล้วก็จังหวะก็ไม่ต้องแบบหนักมากเป็นอารมณ์ที่แบบไม่ได้ฟังสบายมากแล้วไม่ได้หนักมากเลยครับเป็นเพลงที่บอกอารมณ์เขาฟังแล้วจับต้องได้เลยครับผมชอบเพลงว่าแล้วเป็นอารมณ์แนวไหนเศร้าอารมณ์มีความสุขอารมณ์ช้าอารมณ์แบบไหนก็ได้ครับแต่ค่อนข้างถ่ายทอดแล้วบอกเล่าถึงอารมณ์ครับเน้นสื่อการถึงอารมณ์อยากจะนำพาคนดูให้เคลิ้มไปกับการสื่อด้วยอารมณ์เพลงใช่ไหมครับเช่นก็ตอนนั้นก็มีผมชอบมากครับอย่างเพลงที่ใช้อารมณ์แบบเพลงกล้วยของปามี่อะไรเงี้ยพี่ปามี่เพลงยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บอย่างนั้นก็ชอบครับก็มันก็เป็นอารมณ์อีกบอกไปโป้งๆเข้าใจเจ็บๆแบบนั้นก็ชอบครับอันนี้เหมือนเน้นเนื้อหานะพี่นะผมชอบร้องเพลงช้าแล้วก็แบบเคยยี่อารมณ์เน้นเนื้อหาเพลงที่มัน
มีอารมณ์สวยๆมีอารมณ์อะไรเงี้ยหรือว่ามีคนติดแค่ให้ร้องเพลงเร็วนะเอิร์ธบารมีเชิญครับแสดงว่าเราเข้ามาแล้วตอนเขาไม่ได้ตั้งตัวเลยใช่ครับยังเพลงไม่พอเอิร์ธบารมี V10 แล้วก็ป๊อปร็อกครับเป็นแบบเพลงชอบเพลงช้าเหมือนกันแบบมีเครื่องดนตรีมีอะไรเงี้ยแบบเป็นแบนด์ประมาณนั้นนะครับให้ความรู้สึกแบบมีบีทมีอะไรเงี้ยแบบจังหวะช้าก็ได้เร็วก็ได้แต่ขอให้หนักแน่นครับผมโอเคประมาณนั้นครับซันนี่เป็นของผมจะเป็นแนวร็อกผสมฮิปฮอปแดนซ์ครับคือว่าจะตัวศิลปินอย่างเราเองเนี่ยอาจจะมีบ้างที่แดนซ์หรือว่าไม่แต่จะเน้นว่าให้มันเป็นตุ๊บ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 แล้วก็ดนตรีแน่นแน่นอ่อ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 นอะไรประมาณนี้ดนตรีหรือเขียดไม่ใช่ก็บอกนะก็จะมีเดี๋ยวน้องก็จะเข้าใจว่าอันนี้กูรักเขาจะถามเรื่องทำอะไรบ้างยังไม่ใช่ยังเป็นการคุยกันหนุกๆว่าชอบอะไรเพราะว่านี่มันนี่เพิ่งวิ่งที่สองอ่ะยังอุ้ยยังต้องเจออีกเยอะเจออีกเยอะนะครับเดี๋ยวพอวิ่งขึ้นท่าที่6อาจจะเปลี่ยนอยากชอบอะไรก็ได้นะครับหนุกๆแล้วแดนนี่ต้องแดนเป็นท่าไหมหรือว่าแดนไม่ใช่เป็นลักษณะอารมณ์เป็นท่าอาจจะมีเป็นท่าที่แบบว่าบ่งบอกว่าเราเป็นใครหรือมองว่าจำเราได้ด้วยอาจจะเป็นตืดๆอะไรอย่างเงี้ยเฉยแต่ว่าถ้าเป็นซันนี่ต้องใครนะอาจจะเป็นซันนี่อย่างงี้โอเคแล้วก็เป็นซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ปนเข้าไปปุบปับปุบปับพวกเนี้ยเป็นร็อกก็มีความหลากหลายนะครับโอป้อ V12ค่ะหนูยกตัวอย่างศิลปินได้เลยครับค่ะจริงอย่างหนูก็ชอบทั้งเพลงช้าแล้วก็เพลงสนุกอย่างพี่ปัมมี่ค่ะพี่ปัมมี่ก็ชอบแล้วก็อย่างพี่ดาเพลงช้าของพี่ดาที่ฟังแล้วมันแบบนั้นค่ะเป็นประมาณอย่างนี้ค่ะอธิบายได้ถูกเหมือนกันเซอร์ปนกับความหนักแน่นใช่ค่ะแล้วก็มีแนวทางใช่ค่ะแล้วไม่ตลาดมากอะไรเงี้ยแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพในการร้องด้วยใช่ใช่ค่ะแบบนี้ค่ะทุกท่านเลยค่ะอายครับของหนูจะชอบแบบแททูคัลเลอร์นะคะที่เป็นจังหวะแบบเร็วๆแต่ไม่เร็วมากคือเป็นเหมือนเพลงป๊อปที่แบบเกือบๆจะล็อกแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นแบบเพลงช้าที่เต้นได้ค่ะแบบพี่ชินอะไรอย่างนั้นค่ะพี่ชินโอเคมาชอบแบบชินวุฒิครับชอบแบบชินวุฒิครับครับร้องไปเต้นไปประมาณนั้นครับชินวุฒิก็จะเป็นเพลงแบบมีเต้นด้วยครับได้โชว์สเต็ปในการเต้นที่เราชอบใช่ไหมครับเขาเป็นคนชอบเต้นไรท์ผมไรท์ก็ประมาณแบบป๊อปอินดี้อินดี้ครับป๊อปอินดี้เหมือนแบบแยกแต่คล้ายๆพี่ไอครับแบบแนวแททูอย่างงี้แล้วก็แททูเดอะมูสอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นวัยรุ่นแคทของแคทก็จะเป็นป๊อปหวานๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณพิจิกาอะไรเงี้ยค่ะใช่ฟังสบายๆไรมอนของหนูจะเป็นร็อกค่ะเป็นคล้ายๆโนบอทียค่ะเพลงจะออกหนักๆออกแทบได้ซัดสาดกับอารมณ์กับความมันใส่ให้สุดๆนี่มาโอเคก็ชอบลูกทุ่งแน่นอนไม่ใช่โอเคก็ชอบเพลงช้าโดยเฉพาะเพลงช้าที่แบบมีกลิ่นของเปียโนเยอะๆครับแล้วก็อันนี้เป็นคนทำอะไรด้วยกลิ่นกลิ่นโน้ตเป็นชอบมีกลิ่นกีตาร์เพลงช้าเน้นแบบใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์เนี้ยครับคือไม่ต้องเวอร์มากแต่ขอให้ฟังแล้วรู้สึกเอาอย่างพี่ออฟปองศักดิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ว่านอย่างเงี้ยครับพี่ออฟพี่ว่านแต่ว่าก็ชอบแบบเต้นเลยก็ชอบนะครับเพิ่งมาค้นพบที่บ้านเพราะตอนแรกกลัวมากว่าเราจะเต้นไม่ได้แต่พอเต้นแล้วสนุกเราชอบเราสนุกถ้าเต้นไปเลยก็เต้นเป็นท่าเป็นทางเหมือนพี่ไอซ์อะไรเงี้ยครับเต้นแบบหนักๆอย่างนั้นก็อยากลองอยากขับมันมีโอเคเดี๋ยวพออยู่อีกหลายๆวีคก็อาจจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่ามันจะได้แคบลงอย่างเงี้ยครับเนสค่ะของนี้ก็ชอบแบบแตงโมไม่ใช่
มันก็ได้ค่ะอย่างนั้นก็ได้แต่ชอบทั้งแบบช้าทั้งเร็วเพราะฟังได้หมดแล้วก็ชอบร้องหมดค่ะอย่างเช่นก็จะมีแบบฟาเรนไฮต์แบบพี่ดาอะไรอย่างงี้เพลงช้าก็แบบเพลงกลัวค่ะแบบถ่ายทอดอารมณ์นิดๆอย่างเงี้ยค่ะให้แบบให้รู้ว่าเราก็สามารถมีศักยภาพหลายๆด้านเต้นก็ชอบค่ะก็สามารถทั้งหมดเราสามารถทำให้ได้อยู่ในเพลงเดียวก็ได้ใช่ไหมพี่ได้ทั้งช้าทั้งเร็วทั้งเต้นทั้งถ่ายทอดอะไรได้ไหมพี่อันนี้ก็อาจจะแบบที่คุยเมื่อกี้ไงอันนี้คือการฝึกที่จะพูดออกมาสิ่งที่เราอยากได้นะคงต้องพูดบ่อยๆอ่ะพูดบ่อยๆวันนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นน่ะนะครับก็คือถ้าเราอินกับอะไรหรือไม่อินกับอะไรพยายามถ่ายทอดออกมาคือตอนนี้ก็เรียนไปก่อนนี่แหละมีอะไรเยอะนะครับตัดตัวให้เต็มที่แหละนะครับแล้วก็พยายามสื่อสารออกมาได้แหละเรียนรู้กับตัวเองทางบ้านได้เยอะนะครับว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรหาวิธีพูดออกมาให้ได้นะครับสุดท้ายนะครับพี่อยากจะให้กำลังใจอะไรน้องๆว่าอย่างน้อยๆก็ต้องอยู่อีก10สัปดาห์เหมือนโดนกักบริเวณอย่างนี้เนี่ยต้องพูดอะไรที่เป็นมงคลขอให้อยู่วิสุดท้ายครบทุกคนสุดท้ายทุกคนซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับมาถึงขั้นที่แล้วนะโอเคก็ยินดีด้วยกับทุกคนเนี่ยนะครับก็คือเราคงได้เจอกันเป็นระยะอยู่แล้วนะครับพี่ก็ดูตามจังหวะแล้วกันถ้ามีอะไรที่เข้ามาให้คำแนะนำได้หรืออะไรถึงเวลาก็คงได้เจอกันนะครับแต่รวมๆก็ให้ความมั่นใจได้ว่าคือการทำโชว์เนี่ยเราก็มีทีมงานดนตรีที่คอยให้การซัพพอร์ตให้การดูแลใช่ไหมครับก็ตรงนี้เรียกว่าผ่านการถึงขั้นนี้แล้วท่านก็คงมั่นใจกันได้แล้วนะครับก็ทำโชว์ให้เต็มที่เรียนรู้ให้เต็มที่นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเบี้ยวครับครับไปส่งพี่โอโอเคค่ะจะถ่ายรูปไว้ไหมถ่ายค่ะมีอะไรถ่ายไว้ไหมถ่ายกับเด็กๆไว้เดี๋ยวครูถ่ายให้ถ่ายค่ะเป็นที่ระลึกเครื่องโอปอลก็ได้ค่ะแปลว่าต้องระลึกมากของเครื่องของโอปอล V12ค่ะมันโฆษณาแฝงตลอดเลยใส่คนละเลยแฝงโอปอล V12ค่ะดีที่มันหลดตัวอันนะพี่ฝากผิดคนพี่บอกไม่น่าละโอเคมาที่พี่อมอยู่ข้างนี้ก็ได้ครับพี่อมมาพี่อมนั่งตรงพนักก็ได้ครับนั่งสูงเด่นเป็นสง่าต้องเสียผมแตะตรงไหนจ๊ะแตะตรงนี้ค่ะโอเคพิชิตกันหน่อยลูกลงมาข้างล่างข้างหน้าพี่โอมหน่อยก็ดีนะจ๊ะนั่งสูงไหมเนี่ยแล้วนั่งหน่อยโอเคดีแล้วพี่ต้องนั่งสูงได้แบบว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของตระกูลเอฟก้า1 2 3เอาอีกนะครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนท่าทางด้วยขอบคุณครับคุณอีกรอบหนึ่งนะครับ1อ้าวเดี๋ยวมันต้องกลับไปยังไงอ่ะคงจะได้เยอะแล้วล่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับของพี่อมเดี๋ยวของพี่อมไม่ได้ทายโอเคเอามาอันนี้เป็นวิดีโอมันต้องกลับมาเป็นภาพนิ่งพร้อมครับหน้าไปรุ่นนะ1 2 3ปากเขาให้1 2 3ปากเขาให้3 2 1ปากเขาให้โอเคปากเขาให้อย่างแม่น้ำโอเคขอให้โชคดีครับสนุกครับผมพี่ครับผมจะประกอบกับยังไงครับเนี่ย